สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับสวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ในภาคเช้านะมาเริ่มต้นประเด็นในการต่างประเทศนะการต่างประเทศตอนนี้หลายๆประเทศกำลังเกิดการแตกหักล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเกาหลีใต้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประธานาธิบดีลาออกจากหัวหน้าพรรคหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะเพราะว่าประชาชนไม่ยอมรับการแยกตัวนะครับออกจากประเทศจีนเป็นประเทศใหม่ขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นช่วยอินหวนนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองอีกปรากฏการณ์หนึ่งในตะวันออกกลางตอนนี้ก็เกิดการแตกหักเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ก็มีการยึดเรือรบของยูเครนรัสเซียยึดไว้จะเป็นปฏิกิริยาทางการเมืองเกิดขึ้นที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่านะครับเกิดมีประชาชนในอเมริกากลางเนี่ยก็บุกจะเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนเกิดการประทะกันเกิดขึ้นมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีรายงานเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเตรียมเครื่องบินลบ F-35 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน100ลำสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งซื้อฝูงเครื่องบินขับไล่นะครับหลบหลีกเรดาร์ F-35 นะครับของสหรัฐอเมริกาอีกจำนวน100ลำนะครับเพื่อมาทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-15 นะครับรุ่นเก่าที่ใช้นานมายาวนานนะครับหนังสือพิมพ์นิเคอินะก็รายงานนะครับการซื้อมาครั้งนี้ก็ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นการอุดหนุนสหรัฐอเมริกาและเป็นการป้องกันตัวเองสังเกตว่ามีความขัดแย้งในฝั่งภูมิภาคไหนประเทศเหล่านั้นก็จะมีการซื้ออาวุธเป็นการเตรียมพร้อมนะเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายก็รายได้ไปตกที่ประเทศมหาอำนาจในขณะที่มุลเลอร์นะครับบอกว่านานาฟอร์ดนะครับอดีตผู้จัดการหาเสียงของทรัมป์เนี่ยโกหก FBI แล้วก็ละเมิดข้อตกลงรองรับผิดนะครับขอศาลสั่งจำคุกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอัยการรัฐบาลกลางนะครับขอให้ศาลสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งลงโทษจำคุกแก่นายพรมานาฟอร์ดนะครับวัย69ปีอดีตทีมหาเสียงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี2016ของโดนัลด์ทรัมป์โดยชี้ว่ามานาฟอร์ดละเมิดข้อตกลงการต่อรองรับผิดชอบนะครับกับทีมอัยการพิเศษโรเบิร์ตมิลเลอร์นะครับด้วยการโกหกนะครับทางทีมสอบสวนของมุลเลอร์แล้วก็ FBI ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ในสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพนะของฝั่งอเมริกากลางด้วยในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อผลกระทบจากเศรษฐกิจจากสภาวะโลกร้อนนะครับจากปากของรัฐบาลตัวเองสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเขาไม่เชื่อรายงานของรัฐบาลของเขาเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เตือนว่าจะเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลหากปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโดยปราศจากการควบคุมก่อนหน้านี้รัฐบาลของทรัมป์เองก็รายงานว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจนะแต่ปรากฏว่าทรัมป์ไม่เชื่อเฉยนะครับก่อนหน้าได้บอกตบหน้าทรัมป์เนี่ยตอนนี้ทรัมป์ไม่เชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายงานของรัฐบาลตัวเองก็ตามในขณะที่สหรัฐนะหยุดส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะเข้าน่านฟ้านะครับเกาหลีใต้นะหวั่นกระทบแผนปลดนุกนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะหยุดส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าไปยังน่านฟ้าเกาหลีใต้หลังจากได้รับการร้องขอจากรัฐบาลของเกาหลีใต้นะครับนายพลของสหรัฐก็มีการระบุเช่นนั้นนะตอนนี้ก็เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครั้งนี้ก็จะมีการทำรถไฟนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็ต้องไปขอ UN นะเพื่อจะสร้างทางรถไฟซึ่ง UN ก็ก็อนุญาตนะครับแต่จนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ยอมยกเลิกการบอยคอตเกาหลีเหนือเพราะถ้ายกเลิกบอยคอตเกาหลีเหนือสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสหรัฐก็จะไม่มีความชอบธรรมนำเรือรบนะฮะ
จากฝั่งอเมริกาเนี่ยข้ามมายังทะเลจีนใต้ได้ในขณะที่บริษัทคาสิโนเกนดิ้งนะครับได้เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 1,000 ล้านบาทจากดิสนีย์กับ 20th Century Fox นะครับที่เบี้ยวการสร้างทีมพาร์คในมาเลเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้บริโภคผู้บริหารนะครับของคาสิโนเกนติ้งมาเลเซียยื่นฟ้องศาลในนครลอสแองเจลิสนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทวอลต์ดิสนีย์แล้วก็ 20th Century Fox นะครับในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างสวนสนุกใหม่ใกล้ๆกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้แน่นอนฮะมาเลเซียทำแบบนี้ต้องเป็นฝีมือของมหาเทโมฮัมหมัดแน่นอนนะเพราะว่าโครงการใหญ่ๆลักษณะเช่นนี้จะเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่ในขณะที่อัยการอินเดียตั้งข้อหานะครับเล็งตั้งข้อหามกุฎราชกุมารระหว่างเสด็จเยือนการประชุม G20 ในบัวเดสไอรอสนะครับไอรอสนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าในเวลานี้สำนักงานอัยการอาร์เจนตินาอยู่ระหว่างการพิจารณาการร้องขอของกลุ่ม Human Rights Watch ที่ถูกการตั้งข้อหานะครับอาชญากรสงครามแล้วก็ทรมานแก่มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะครับจากการเสียชีวิตจำนวนมากในเยเมนและคดีอดีตคอลัมนิสต์นะครับของ Washington Post จามานคาชอฟสกี้นะครับหากทางพระองค์เสด็จเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่จะมีขึ้นในกรุงบัวโนสไอเรสนะครับซึ่งเป็นเกมนี้เนี่ยก็ฮิวแมนไรท์วอชเป็นของสหรัฐอเมริกาเกมนี้เพื่ออะไรเพื่อบีบให้ซาอุดิอาระเบียลดราคาน้ำมันลงตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยปกติมันจะสูงขึ้นกลยุทธ์ของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้วิธีเหล่านี้บีบนะฮะให้มีการลดราคาน้ำมันลงนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยปลายปีก็จะต้องใช้ราคาน้ำมันแพงกันทั่วโลกเลยในขณะที่นาโต้ก็เตือนเสียงแข็งเรียกร้องรัสเซียปล่อยเรือของยูเครนทันทีสำนักข่าว AP รายงานว่าเยสสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จริงๆก็เป็นกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์นาโต้นะครับเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยเรือยูเครน3ลำพร้อมกับลูกเรือที่ควบคุมไว้หลังจากเกิดการปะทะนอกชายฝั่งคริชเมียนะครับพร้อมเตือนมอสโก จะต้องย้อนกลับนะจะต้องเจอผลย้อนกลับจากการกระทำของพวกเขาเอง นะครับคือตอนนี้รัสเซียเปิดฉากชัดเจนนะครับในขณะที่เฮลี่นะครับชี้นะซึ่งเป็นทูตนะชี้พฤติกรรมเย้ยกฎหมายของรัสเซียเปิดโอกาสฟื้นความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกายากขึ้นสำนักข่าว AP รายงานว่าเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยออกมาตำหนิรัสเซียกรณียึดเรือรบของยูเครน3ลำในทะเลอาซอฟนะครับชี้เป็นพฤติกรรมเย้ยกฎหมายที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระดับปกติกับวอชิงตันเป็นไปได้ยากนะครับในขณะที่รัฐสภาของยูเครนอนุมัติอัยการผ่านศึกนะฮะผวารัสเซียยกพลขึ้นบกหลังยึดเรือ3ลำในคริชเมียนะครับก่อนหน้านี้ปูตินก็บอกว่าจะยึดยูเครนเนี่ยนะครับเป็นของรัสเซียนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียให้ได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เกลี้ยกล่อมว่าสหรัฐอเมริกาก็ไปสนับสนุนยูเครนนะครับจริงๆแล้วยูเครนเมื่อก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรัสเซียที่ถูกฝั่งสหรัฐนั่นแหละฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยแบ่งแยกไปเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนเนี่ยประกาศกฎเอการศึกเป็นเวลา30วันในหลายพื้นที่ของประเทศที่อ่อนแอหากถูกโจมตีจากรัสเซียหลังจากประธานาธิบดีเปโตรโปริซินโกนะครับเตือนถึงภัยคุกคามร้ายแรงจากการลุกรานทางภาคพื้นดินนะเห็นไหมฮะว่าการแตกหักกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศนะรัสเซียกับยูเครนเกาหลีใต้นะเขาใช้วิธีการต่อสู้จีนใช้วิธีการต่อสู้ด้วยการเลือกตั้งตอนนี้ประธานาธิบดีจากผู้นำนะในส่วนของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหมายความว่าการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านไปการเลือกตั้งปลายเทอมเนี่ยนะการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยใช่อินเวอร์ก็อยู่ลำบากแล้วตอนนี้นะครับ ในเวเนซุเอลามีการอพยพประชาชนจำนวนมากนะครับประชาชนอยู่ไม่ได้เพราะว่าพิษประชานิยมกำลังพ่นพิษกรีซเศรษฐกิจดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็พ้นพิษเพราะประชานิยม
นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาทรัมป์กำลังลงโดนเล่นงานอย่างหนักแล้วก็เกิดความวุ่นวายด้วยประชาชนในอเมริกากลางกำลังอพยพเข้าในสหรัฐอเมริกาจนเกิดการปะทะกันดูสภาวะเศรษฐกิจนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกากับน้ำมันฟื้นแรงนะครับคาดโอเปกจะลดกำลังการผลิตทองคำก็ปิดแคบๆสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch รายงานว่าราคาน้ำมันฟื้นตัวแรงนี่แหละคือสาเหตุที่ต้องไปกดดันมาเลซาอุดิอาระเบียนะครับให้ลดลงท่ามกลางความคาดหมายว่าเหล่าชาติผู้ผลิตหลักเห็นพ้องจะลดกำลังการผลิตเห็นไหมฮะมีหน้าต้องไปกดดันซาอุดิอาระเบียส่วนวอลสตรีทปิดบวกแข็งแรงนะครับพบยอดขายออนไลน์ในช่วงBlack Friday พุ่งขณะที่ทองคำทรงตัวนะครับนี่คือเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจนะฮะการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศและแน่นอนนะในประเทศไทยก็กำลังจะเราเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงซ้ายเปลี่ยนแปลงขวาเราหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ